สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโจโตเกียวกริมัวพาร์คแห่งนี้มีแขกมาเยือนเป็นจำนวนมากตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการต้องขอพระคุณจริงๆและในวันอาทิตย์นี้เป็นวันขอบพระคุณลูกค้าจะเปิดให้ทุกท่านเข้าใช้บริการฟรีทางทีมงานทุกคนของพาร์คหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการทุกท่านวิสดอมอยู่ในกริมัวพาร์คนี่แหละถ้างั้นพวกเราก็ต้องปลอมตัวเพื่อสืบคดีพร้อมกันแล้วใช่ไหมทุกคนโอ้ลูกพี่เท่ระเบิดเลยครับไม่มีใครจำได้แน่นอนรถนี้ก็ไปเร็วนะถ้าจะปลอมตัวก็ต้องประมาณนี้ละแล้วทำไมต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยนั่นก็เป็นชะตาเหมือนกันแต่แบบนั้นดูเนียนกว่าละมั้งดูพวกเราเป็นตัวอย่างนี่การปลอมตัวก็ต้องไม่ให้ใครจำเราได้สิแต่ไหนๆจะแต่งตัวทั้งทีก็ต้องเอาให้สวยๆเนาะไม่ต้องห่วงเลยความไม่แตกแน่นอนเดี๋ยวเราจะแยกกันไปเป็นทีมก็แล้วกันนะพวกเราทีม A ไปที่ Country Zone พวกเราทีม B ไป Megalopolis Zone พวกเราทีม C ไป Frontier Zone นี่มันอะไรกังหันน้ำน่ะคนสมัยก่อนใช้กังหันเพื่อยืมพลังงานจากน้ำไงพลังงานเหรองั้นก็แปลว่าคิดที่จะรีดพลังงานชีวิตจากตัวพวกเราสินะครับไล่ไม่เอาแล้วไอ้ตากลัวที่สุดเลยอุ้ยวิสดอมคิดจะอะไรกับพวกเราเนี่ยไม่เอาหรอกนะนี่มันไม่เกี่ยวกับพลังงานชีวิตหรอกนะบอสจิบิแพนด้าเราไปดูจุดที่น่าสงสัยกันโอ้จะหาเจ้าวิสดอมให้เจอแล้วก็อาจมันซะตรงนั้นน่าสงสัยมากครับบ้านนินจาเหรอตอนดาบมันที่ย่างไกลโอเวอร์คิวของเคเซซึโอ้ยดูสิมาดามเป็นอลังการมากเลยมากอลังการมากเลยฉันชอบเยี่ยมมากโลกลงมาดีๆตรงนั้นหรือว่าจะเกียร์ก็แปลว่าที่นี่เกี่ยวข้องกับวิสดอมอย่างแน่นอนเลยอาจจะยังมีอีกก็ได้นะถ้าไปเล่นอันนั้นอาจจะรู้ก็ได้คานาตะมาเร็วเข้าเร็วสิว้าวยิปโฮไปเลยไปเลยแบบนี้นี่เองใจเต้นรัวแล้วเนี่ยสุดยอดแล้วเรามาสืบคดีนะใจโตดูนายไม่ค่อยชอบนะเอาอีกเยอะๆขึ้นไปสูงๆขึ้นอีกขึ้นอีกว้าวสูงจังเลยเธอสูงจังคานาตะนี่คือการสืบคดีเหรอเป็นการสืบนะดูสิจากบนนี้นะมองเห็นได้ทั้งปาร์คเลยนะตรงนั้นเดี๋ยวไปดูตรงนั้นกันสุดยอดลอยมาจากตรงไหนล่ะเนี่ยเป็นเครื่องเล่นที่สมจริงสุดๆเลยล่ะไม่ไหวแล้วครับอยากกลับแล้วล่ะครับน่ากลัวน่ากลัวบ้านคนนินจาก็แบบนี้ละมีแต่กับดักที่ทำให้เสียวไส้ทั้งนั้นเลยล่ะนะโถ่เฮ้ยน่ารำคาญทำแบบนี้เร็วกว่าเยอะเลยเฮ้ยบอสหยุดเลยนะหยุดนี่หรือว่าตรงนั้นจะเป็นฝีมือของบาสอ่ะคิดว่าใช่นะแบบนี้ที่ปลอมตัวมาก็เสียของหมดเซ่เป็นไงจิมิแพนด้าออกมาได้แล้วโอ้ยขอบคุณลูกพี่มากเลยครับทำแบบนี้ได้ยังไงล่ะขอต้อนรับสู่กริมัวพาร์คท่านมิคาโดะกาโอไม่ทราบว่าวันนี้มีธุระอะไรครับกริมัวโดนล้อมไว้หมดแล้วสินะทำเป็นเซอร์ไปก็เท่านั้นแหละพวกเราน่ารู้แล้วว่าแกน่ะเกี่ยวข้องกับวิสดอมมาเพื่อนๆก็มาด้วยเหรอครับพวกเรารีบขอโทษแล้วก็กลับกันก่อนดีไหมนี่ก็เป็นชะตาเตรียมใจเอาไว้ด้วยรีบพาพวกเราไปหาวิสดอมได้แล้วทำแบบนี้แต่แรกก็จบไปแล้วล่ะครับแล้วจะมาให้เขาจับหรือไงเล่า ที่ไหนอะฉันเห็นจากตอนที่เล่นฟรีฟอลน่ะอาคารนี้กับกรีมมัวทาวเวอร์มันเชื่อมกันอยู่แล้วทำไมถึงได้รู้ล่ะเนี่ยฉันเคยเข้ามาในนี้ทีนึงแล้วอ่ะนี่คานาตะถ้าเจอเคเซสึจะทำยังไงก็จะถามว่าวิสดอมอยู่ที่ไหนแต่ว่าอย่างเคเซสึไม่ยอมบอกง่ายๆหรอกสุดท้ายก็คงต้องสู้อ่ะแล้วพวกเราก็ต้องชนะด้วยฉันถึงได้ปรับแต่งเด็กมาตลอดนั่นสินะคานาตะยังมีฉันทั้งคนท่านกาโอเหมือนจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นดังนั้นผมขอโอกาสอธิบายพวกเรากับท่านวิสดอมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยกรีมัวพาร์คที่สร้างขึ้นในโตเกียวแห่งนี้เป็นสวนสนุกที่มีแนวคิดต้องการไขปริศนาของมอนสเตอร์เพื่อนำความสุขและความเจริญมาสู่มวลมนุษย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านวิสดอมที่ทุกท่านกำลังตามหาเลยสักนิดเดียวถ้างั้นทำไมถึงให้ฉันสู้กับเคเซสึล่ะแล้วนายก็บอกให้เคเซสึจงใจแพ้ด้วยนะฉันอยากคุยกับเคเซสึถ้าได้คุยทุกอย่างก็จะชัดเจนขึ้นแน่เข้าใจแล้วครับถ้าท่านกาโอต้องการแบบนั้นผมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปขัดนี่คานาตะคุงกลับไปรวมพลกับคนอื่นก่อนดีไหมมีกันแค่นี้มันน่าห่วงนะนั่นสินะกลับกันก่อนก็แล้วกันเฮ้จะกลับแล้วเหรอท่านวิสตัมอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะเคเซสึนี่มาสู้กันเถอะนะคานาตะนายมาเพื่อสู้ไม่ใช่เหรอไม่สิสู้กับฉันโอโซระคานาตะเข้าใจแล้วโอ้ตอนนี้ท่านเคเซสึอยู่ที่สนามประลองใต้ดินนะครับน่าจะกำลังสู้กับท่านโอโซระคานาตะอยู่นะครับคานาตะสู้กับเคเซสึทุกท่านรีบตามไปดูดีไหมครับแล้วก็ห้ามทำลายข้าวของอีกแล้วนะครับงั้นจะลูมิไนส์แล้วนะฉันคือปราดดาบเป็นนักดาบสุดแกร่งผู้รวบรวมดาบมาล้าเล่มจากพันตำนานมือสมรภูมิลูมิไนส์ลอดอัพเซเบิลลูกชุดระยะไกลจากฟากฟ้าจะเป็นตัวตัดสินลูมิไนส์ดราก้อนฟิลดาถ้านายชนะฉันจะบอกให้ก็ได้ว่าท่านวิสดอมอยู่ที่ไหน Raise the flag Star Dragon World Legend World ฉันเป็นฝ่ายเริ่มก่อน Charge and Roll ขอมังกรผลิตฟ้าคาวาโดสไปช่องกลางคาวาโดสมาแล้วสวมใส่คริสตัลสไปค์เอาละ Kick Off ได้รีบโจมตีมาได้แล้วคาวาโดสโจมตีใส่ไฟเตอร์เลยไอ้ไฟเตอร์จบเธอแล้วโคโกโร่ทุกคนสู้กับเคเซสึเหรอโดนเจอตัวที่กรีมัวทาวเวอร์นะมีคนดูเยอะๆสิถึงจะสนุกนะทุกคนนะโชคดีมากนะที่วันนี้จะได้ดูแมตช์สนุกแบบนี้แมตช์สนุกงั้นเหรอนั่นน่ะเหรอที่สัญญาโดนเล่นงานโอเวอร์คิวหมอนั่นจะต้องใช้แน่ๆเลยคานาตะนายห้ามแพ้นะ Draw Charge and Draw Body Equip ดาบราชันมารจุติเลวันทินโอเคไมมาสเตอร์ดูพลังของเคเซสึแห่งวิชาดาบเอาไว้ให้ดีล่ะเข้ามาท่าที่ใช้โค่นสัญญาสินะไม่จำเป็นต้องมีมอนสเตอร์ดาบราชันมารโจเตเลวานทินโอ้ว้าวคิวซอสยูนิเวอร์ชันใจนิเกตทิ้งการ์ด1 ใบเปิดดูการ์ด5 ใบบนสุดของกองสวมใส่ไอเทมผ่าฮีโร่3 ใบโดยไม่ต้องจ่ายคอสดาบราชันเอ็กซ์คาลิเบอร์ดาบราชันอมตะดูแรนดอลดาบราชันจำลองนาเกลริงและพิก้าสวมใส่ไอเทม3 ใบเลยเหรอครับแถมยังไม่ต้องจ่ายคอสเนี่ยเหรอโอเวอร์คิวของเคเซสึ แบบนี้แปลว่าพร้อมหาเรื่องเต็มที่นี่นามีดาบสี่เล่มคานาตะนายได้เห็นแล้วนี่ว่ามันไม่ใช่แค่นี้แล้วนายจะได้รู้ว่าทำไมฉันถึงถูกเรียกว่าเคเซสึแห่งวิชาดาบบัดดี้อยากอัทโทราแล้วก็นายจะโดนฉันฟันเป็นชิ้นๆนี่คือเหตุผลที่ฉันมาเป็นเคออสเทรนี่มอนสเตอร์จะช่วยป้องกันได้สักกี่น้ำเชียวได้ตำนานวีรชนเกตเพิ่มขึ้น4สวมใส่ดาบราชันจำลองนาเกลเดียงเรปลิก้ายักฮูเริ่มด้วยมอนสเตอร์ที่ขวางอยู่ช่องกลาง Stand by and attack ยาเฮ้ยฟื้นขึ้นมาด้วยโซกัสฉันไม่ตายง่ายๆหรอกสกิลของคริสตัลสไปค์ทำงานทำ1 damage ด้วยสกิลสินะฉันรู้หรอกนะ1 damage ฉันยกให้แต่ต้องแลกกับมอนสเตอร์ตัวนั้นไม่ยอมง่ายๆหรอกไร Rush Upper Double Attack ไร Rush Upper เยี่ยมป้องกันได้ยอดมากคานาตะป้องกันได้ดีแต่ว่ายังไม่จบลงนะงั้นต้องลิงก์แอทแทคแล้วล่ะดูสิคราวนี้จะรอดไหมน่าเสียดายคานาตะเดี๋ยวนายก็จะอยู่ในสภาพนี้ถ้าไม่เรียกอัทโทราออกมาฉันจะสับให้แหลกเลยคริสตัลสไปค์เป็นไอเทมที่มีดีเฟนส์ถ้าพาวเวอร์ไม่ถึง 4,000 ก็ทำดาเมจใส่ฉันไม่ได้หรอกฉันรู้อยู่แล้วโจมตีเพื่อเอาเกณฑ์หรอกนะคานาตะเก่งชะมัดป้องกันการโจมตีต่อเนื่องได้หมดเลยแต่ถ้าไม่รีบปิดเกมจะเจออีกชุดใหญ่แน่นอนเลยถึงเทิร์นของฉัน Draw Charge and Draw อัทโทราไปลุยกันฉันจัดการเองบัดดี้คอมังกรผลึกแท้อัทโทราไปช่องกลางเจสันสึฉันไม่ยอมแพ้เลยหรอกเมื่อฉันอยู่ในสนามไม่มีใครแต่ต้องคานาตะได้แม้แต่ปลายลับโผล่มาจนได้นะแบบนี้ค่อยคุ้มค่าที่จะโค่นนายหน่อยคอมังกรผลิตขาวริสลิงไปช่องขวามาลุยกันเถอะจั่วการ์ดด้วยสกิลของริสลิงร่ายดิสเพอร์ชั่นจั่ว2ใบต้องแบบนี้สิไม่งั้นแมชนี้ก็คงจบง่ายเกินไปริสลิงโจมตีไฟเตอร์เอเดนวันเล่บุกเข้ามาอีกสิอัทโทราลุยต่อเลยเอเซสึยกโทษให้ไม่ได้คริสตัลฮอนเยี่ยมอัทโทรามีดับเบิลแอทแทคอัทโทราพยายามเข้านะครับคริสตัลฮอนจบเธอแล้วอยากบุกจากทางไหนก็เชิญนะคานาตะฉันรอช่วงเวลานี้มาตลอดเลยตั้งแต่วันที่แพ้ให้มือสมัครเล่นอย่างนายนั่นแหละ Draw Charge and Draw ได้จั่ว2ใบด้วย Symbol Card สวมใส่ทั้งหมด4ใบ4ใบเหรอถ้าสวมใส่ไอเทมเพิ่มอีกแล้วก็งานเข้าแล้วดาบราชันจำลองเอเคซังดับลิก้าดาบราชันจำลองอามัสดับลิก้า2เล่มดาบราชันจำลองคารัตบอกดับลิก้ามีไอเทมทั้งหมด9ใบแถมยังมี2ใบที่มีดับเบิลแอทแทคด้วยที่จะทำอะไรกันแน่ดาบนี่สุดยอดเลยนะเป็นวิชา9ดาบไงล่ะวิชา9ดาบเป็นพลังที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ถึงจะไม่มีพลังนี่นายก็แข็งแกร่งอยู่แล้วคนที่ชนะอย่างนายก็พูดได้นะสิได้ตำนานแห่งปราณดาบแต่พลังชีวิต1หน่วยดับทุกใบของฉันพาวเวอร์เพิ่มขึ้น 7,000 เพิ่มขึ้น 7,000 เหรอเท่านี้ก็ไม่ต้องลิงก์แอทแทคแล้วอามัสฟื้นขึ้นมาด้วยโซกัสฉันจะปกป้องไม่ว่าจะกี่ครั้ง คริสตัลสไปร์ไม่ได้ผลหรอกคารัตบอกเล่มนี้ช่วยลดดาเมจจากสกิล1 หน่วยฉันรู้สไตล์การต่อสู้ของนายทั้งหมดเอาล่ะขออีกรอบอามัสฟื้นขึ้นมาด้วยโซการ์ดฉันพร้อมเป็นโล่ให้คานาตะเสมองั้นฉันก็จะสับแกเป็นชิ้นๆทุกครั้งไม่ว่าจะลุกขึ้นมาสักกี่ครั้งไรรัชอัปเปอร์ดับเบิลแอตแทกของ SK ซักไรพริซึมอามิเลตฉันจะเป็นโล่ของคานาตะให้เองจะทำอะไรก็เปล่าประโยชน์ทั้งนั้นแหละไรราเดียนเชลป้องกันการโจมตีได้ละแต่ว่าสวนกลับด้วยคริสตัลสไปร์ไม่ได้น้อยน่าหงุดหงิดชะมัดถามตอนนี้นะคานาตะไม่เหลือการ์ดบนมือแล้วคานาตะนะไม่เหลือทางป้องกันแล้วด้วยคานาตะจบแค่นี้แหละคานาตะดูซะนี่คือพลังของเลวานพินที่สุดอัทราเข้าใจแล้วนะไม่มีฉันที่เคยแพ้นายอีกแล้วด้วยดาบที่แกร่งที่สุดนี่ฉันเหนือกว่าโอโซระคานาตะไปแล้วคนที่ถูกเรียกว่าไฟเตอร์ไร้ดาเมจนั่นทำอะไรฉันไม่ได้แล้วฉันเป็นฝ่ายชนะประกาศชัยชนะแล้วเหรอไม่เหลือการ์ดบนมือคานาตะทำอะไรไม่ได้เลยจงรับคมดาบของฉันไปซะดาเกรินดาเกรินที่จะใช้ดาบทั้งหมดรวดเดียวเลยเหรอดูแลดาวไม่ปราณีเลยพอได้แล้วเอ็กคาลิเบอร์พอได้แล้วนี่คือบัดดี้ไฟฉันทำทุกอย่างตามกติกานะนี่เป็นสไตล์การต่อสู้ของฉันต้องขอบคุณท่านวิสดอมจริงๆนายนะแค่ถูกวิสดอมหลอกใช้เฉยๆคานาตะนัวหูถ้าไม่มีอทูระคอยปกป้องสักอย่างนายก็ทำอะไรไม่ได้เลยนายที่ไปพึ่งวิสดอมก็ไม่ต่างกันหรอกดับไปซะเถอะเอ็กคาลิเบอร์คานาตะคานาตะเป็นไงคานาตะรสชาติของความพ่ายแพ้น่ะได้รู้ความทรมานแบบเดียวกันกับฉันแล้วหรือยังไม่เป็นไรนะคานาตะแล้วมันจำเป็นจะต้องทำขนาดนี้ด้วยเหรอแค่ชนะก็พอแค่ชนะจำเอาไว้ด้วยฉันคนนี้ก็คือเคเซสึแห่งวิชาดาบถึงคราวนี้จะแพ้แต่คราวหน้าไม่มีทางฉันจะกลับมาท้านายอีกนะคานาตะแล้วนายก็จะต้องแพ้อีกท่านเคเซสึแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับออกไปสู้ตามใจชอบตารางของทางนี้ป่วนไปหมดเลยท่านวิสดอมบอกให้ฉันเก่งขึ้นเรื่อยๆเวลาที่อยากสู้ก็ให้ไปสู้แล้วมีปัญหาหรือไงแล้วอีกอย่างถ้าฉันเก่งขึ้นกว่านี้เก้าอี้ตัวนั้นมันอาจจะกลายเป็นของฉันก็ได้มันก็จริงนะครับลีมัวคนนี้จะรอให้ถึงวันนั้นนะครับดูของฉันจังเลยนะดูดินี่เป็นอะไรไปเนาะทำใจดีๆไว้